ีการจับตุมตัวไปแล้วก็คือมิสเตอร์ฟีซิกใช่ไหมครับใครซิกคิมมิสเตอร์ใครซิกคิมนะครับวิธีการนะครับรูปแบบนะก็คือเอาคนไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีนะครับนะทำงานเรื่องสวนผลไม้นะครับนะไปทำงานในเป็นการหลอกลวงไปทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับนะทำไปได้ระยะหนึ่งก็ต้องถูกจับกุมในประเทศเกาหลีนะครับนะตัวเองก็จ่ายตามไปแล้วรายละ55,000นะครับนะก็วิธีการคนไทย2คนนะครับนะคนหนึ่งทำเอกสารคนหนึ่งก็ทำเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กนะครับและให้โอนเงินมาเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นความผิดฐานร่วมการช่อโกงประชาชนนะและเป็นความผิดตามระบอบคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นนะครับเกิดความสะดวกแก่คนดีไปใช้ในการหลอกลวงคนดีแล้วก็มีสายอาชีพคนไม่ดีก็เอาเทคโนโลยีอย่างนี้ไปใช้นะครับด้วยเหตุเหล่านี้ผมเองจึงได้รับมอบหมายท่านผบ.ตร.นะครับนะรวมทั้งหมดเนี่ยในฐานะอีกส่วนหนึ่งก็คือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทุกส่วนนะครับนะเพราะนั้นการหลอกลวงต้องมูลให้ท่านแล้วก็ตอบกลับไปทันทีนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนการทำงานร่วมกันเรื่องแก๊งผีน้อยต้องเป็นศูนย์ให้ได้นะครับนะเดี๋ยวกล่าวดีขออนุญาตท่านผู้ตรวจราชการกรมการจัดหาการครับซึ่งท่านทิพย์ดีกรมการจัดหางานได้มอบหมายมานะครับกับเรียนพี่ครับ5เดือนเนี่ย50คนจำไม่ได้ค่ะว่าประมาณฮะประมาณดิน่าจะ30อัพ30อัพแล้วเก็บข้าวหัวละ 55,000 ก็คือตั๋วเครื่องบินออกก่อนค่าเดินทางทุกอย่างหนูเก็บก่อนแค่ 5,000 บาทแล้วหลังจากนั้นก็หนูซื้อตั๋วแล้วก็ส่งใครตกก็ไม่ได้เก็บเพิ่มหยุดที่เล่นกันแล้วรู้มันผิดอยู่แล้วใช่ไหมมันทำไม่ได้ถูกเปล่าก็ให้เขาไปแล้วก็วัดดวงเอาถูกไหมถูกเปล่าก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมแล้วนี่ใครเป็นญาติเราอ่ะก็หยุดไปประมาณเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วผู้เสียหายที่ส่งไปเนี่ยกี่คนแล้วที่ทำมาที่แทนกรมแรงงานอ่ะที่ทำมาที่แทนที่ดีกรมแรงงานผู้เสียหายคือหมายถึงที่เราหลอก15,000อันนี้คือความผิดตามกฎหมายอาญานะถือว่าเมื่อการจะเอาคนไปทำงานได้ต้องให้ใครเป็นคนเอาไปแล้วเรามาทำที่แทนกรมแรงงานเลยหรือกรมแรงงานนั้นมันยุบทิ้งไปเลยฮะแล้วรู้ไหมว่าเป็นความผิดรู้อยู่แล้วแต่ยังทำอีกถูกไหมครับวันนี้จะจับให้หมดนะแล้วเดี๋ยวมีผู้เสียหายกี่รายเนี่ยจะเรียกมาดำเนินคดีให้หมดนะอาจจะโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีนะนะไม่รับสารภาพก็ไม่เป็นไรหรอกนะการปราบปรามผู้หลอกลวงครับซึ่งหลังจากที่เราได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในกระทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับท่านก็ได้ขยายผลนะครับนำสู่การจับกุมดำเนินคดีในวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนหางานนะครับเรื่องของงานที่จะเดินทางนี่นะครับปรากฏว่าหลังจากที่ได้มีการจับกลุ่มผู้ดำเนินการแล้วนะครับในส่วนคนงานเองนั้นเรามีกฎหมายที่ให้อำนาจทางพนักงานเจ้าที่ของกรมการจัดงานในการระงับการเดินทางได้นะครับเราก็ได้เรียกมาสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งปรากฏว่ามีพฤติการที่จะลักลอบไปทำงานโดยผิดกฎหมายและในกลุ่มนี้นะครับเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับเราก็จึงได้ระงับการเดินทางทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องดำเนินการจับผู้ที่ลักลอบไปทำงานนะครับที่ในส่วนของการดำเนินการของทางกระทรวงโดยกรมการจัดงานนั้นนะครับเราได้ติดตามเรื่องของเกาหลีมาโดยตลอดนะครับและก็เป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับสิ่งที่เราทำในขณะนี้คือว่าทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางกลับมานะครับรวมทั้งที่ลักลอบไปทำงานนะครับแล้วก็ถูกส่งกลับกรณีที่ถูกหลอกลวงด้วยนะครับและกรณีของการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งไปทำงานแล้วก็พยายามเปิดช่องทางให้คนไทยได้เดินทางทำงานที่เกาหลีโดยถูกต้องมากขึ้นโดยรัฐจัดส่งก็มีการเรื่องของเจรจากับประเทศเกาหลีนะครับเพื่อให้มีโอกาสคนไทยเพิ่มมากขึ้นแต่ที่เรากำลังดำเนินการในวันนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเพื่อป้องกันการลักลอบไปทำงานโดยผิดกฎหมายก็คือพยายามที่จะสืบสวนหาข่าวเรื่องของการดำเนินการของสายในหน้าเถื่อนนะครับแล้วก็การรับการเดินทางนี่เป็นที่น่าสังเกตว่าเราได้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับการรับการเดินทางเราได้ตรวจสอบคนเดินทางประมาณ1,500คนในช่วงที่ผ่านมานี่ระงับไปถึงประมาณ1,200คนที่เป็น